วันนี้วันที่20กรกฎาคมค่ะทางสบคก็ได้มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่13จังหวัดในกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลนะคะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนค่ะงดออกนอกเคหสถานรวมทั้งที่พำนักในช่วงเวลากลางวันนะคะหากไม่จำเป็นทีนี้พอมีมาตรการแบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งคำถามไปในทิศทางเดียวกันถึงมาตรการเยียวยาของรัฐว่าพร้อมหรือไม่อีกหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นนะคะถามถึงผลลัพธ์ของการล็อกดาวน์แบบนี้ว่าจะสามารถช่วยหยุดเชื้อได้จริงๆหรือเปล่านอกจากขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหสถานหรือว่าที่พำนักโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลากลางวันแล้วและห้ามออกอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวด้วยนะคะในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปอีก14วันจะยังมีการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดของทหารตำรวจภายในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ด้วยรวมถึงด่านตรวจเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าออก6จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลใครที่จะเดินทางต้องแสดงหลักฐาน3อย่าง3อย่างนี้มีอะไรบ้าง1คือเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเช่นใครบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการเขตและก็ต้องมีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะบริเวณด่านตรวจด้วยนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.covid19.in.th เพื่อรับ QR code ทางฝากฝั่งของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ย้ำค่ะว่ามาตรการนี้เพื่อลดการเดินทางลดโอกาสแพร่การรับเชื้อโดยจะใช้รูปแบบขอความร่วมมือแต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือไม่ได้รับความร่วมมืออาจจำเป็นต้องใช้คำว่าห้ามส่วนจะไปถึงการใช้มาตรการปิดเมืองในระดับเดียวกับเมืองอู่ฮั่นของจีนหรือไม่นั้นต้องให้กระทรวงสาธารณสุขประเมินอีกครั้งค่ะลักษณะของการบังคับใช้เนี่ยสองห่วงในห่วงเคอร์ฟิวเนี่ยเราใช้คำว่าห้ามเลยนะครับแต่ในช่วงของนอกเคอร์ฟิวเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องเว้นนะครับในบางกิจการบางกิจกรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับขอใช้คำว่าให้ไปก่อนนะครับให้งดให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเมื่อถึงมาตรการที่เข้มข้นต่อไปนะครับอาจจะจำเป็นต้องใช้คำว่าห้ามเมื่อถึงคำว่าห้ามแล้วเนี่ยคงมีกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยน้อยกว่านี้มากครับถึงแม้ว่าทางสบคจะย้ำว่ามาตรการนี้เป็นไปเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ผลที่ตามมาคือผลกระทบด้านเศรษฐกิจในวงกว้างค่ะอย่างเจ้าของร้านอาหารรายนี้นะคะเขาบอกว่าหากภาครัฐจะยกระดับการคุมการระบาดเหมือนกรณีอู่ฮั่นในจีนจึงอยากถามกลับไปนะคะว่ารัฐพร้อมที่จะเยียวยามากแค่ไหนในฐานะประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือแต่ว่ายังมีภาระหนี้สินที่มีอยู่ล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นคนลากญาติที่หาวันละ 3-400 เขาไม่มีเงินตุนข้าวของไปกินได้ขนาดนั้นหรอกคุณมันไม่ไหวแล้วพี่ถ้าล็อกดาวน์24ชั่วโมงรอบนี้คนคงออกไปประท้วงอ่ะเขาไม่กลัวแล้วโลกเขากลัวอดตายเงินจะซื้อนมลูกยังไม่มีเลยรายได้ก็หายไปทุกวันรายได้ก็แย่หาจะหาก็ยากแล้วถ้าคิดจะล็อกดาวน์24ชั่วโมงคุณเยียวยามาเลยค่ะบ้านละกี่แสนแล้วก็ปิดไปเลยค่ะจะกี่เดือนก็ว่ากันไปค่ะปิดไปเลยค่ะแล้วก็พักต้นพักดอกคุณต้องดูแลเรานะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะขณะที่ประชาชนหลายคนเห็นตรงกันค่ะว่ามาตรการในปัจจุบันน่าจะเพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์แล้วคือตอนนี้เราก็ต้องดูกันนะคะว่า14วันที่มีการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดจะสามารถหยุดเชื้อได้มากแค่ไหนนะคะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าช่วงเวลาเคอร์ฟิว3ทุ่มถึงตีสี่พื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดห้ามออกนอกบ้านนะฮะส่วนช่วงเวลากลางวันเนี่ยไม่ถึงกับห้ามแต่ถ้ามีการเดินทางไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตามอย่าลืมเรื่องของเอกสารหลักฐานที่ว่าไปนะครับนะอันนี้ปฏิบัติกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนเรื่องของการเดินหน้าไปสู่อู่ฮั่นโมเดลคือมองระยะยาวหลังจากนี้ถ้า2เดือนยังไม่ดีขึ้นมีโอกาสจะไปถึงจุดนั้นไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคำตอบแต่ทีนี้อย่างที่เราเห็นเราฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วปิดแบบอู่ฮั่นจริงๆเนี่ยการดูแลหรือการเยียวยาโดยเฉพาะการดูแลอาหารการกินในแต่ละวันเนี่ยทำยังไงต้องพร้อมจริงๆนอกจากอาหารการกินดอกบงดอกเบี้ยหนี้สินอันนั้นก็ต้องดูแลให้เด็ดขาดจริงๆไม่งั้นคนที่อยู่บ้านไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วจะเดินหน้าต่อไปในชีวิตยังไงแย่นะฮะ